สวัสดีเช้าวันถัดมานะคะจากเลือกโรงแรมที่เขากำลังปรับปรุง9โมงปุ๊บทุกป๊อปดูนะตื่นเช้าเตรียมไปเที่ยวโอเควันนี้เราจะไปทีมแลบกันนะคะเธอไม่ได้เพิ่งใส่กางเกงมาดูสภาพอากาศดิฝนตกอุตส่าห์เลือกมามีนาคมฤดูหนาวกะว่าแบบไม่น่าฝนตกหรอกฝนตกจ้าเดี๋ยวเช้านี้เราไปแวะกินข้าวกันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปที่ทีมแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ลอนดอนเนอร์กันนะคะวันนี้ส่วนน่าจะเข้าคาสิโนเป็นครั้งที่2ปะเข้าไปดู มันไม่เริ่มแรกสักทีมันงงว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องยังคงไม่ออกไปไหนเพราะว่าอีอ้วนเสียงเก่งค่ะแล้วมันหนาเกินใจหลายแสนแล้วมันหนาเกินบ่นแต่ว่าทีมแลบเปิด11โมงนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวข้างนอกกันค่ะมาเลี้ยวหนูลงไม่ได้เมื่อวานหนูขึ้นไม่ได้มันไม่ได้แบบขึ้นไม่ได้แต่ลงได้เอาหรอเอาเมื่อกี้น่าจะปิดประตูแล้วก็หนีเมียลงไปเลยไม่ได้หรอกเมียตามหนูไปน่ากลัวมากวิญญาณของเช้านี้ได้มาแล้วนมอะไรหวานๆก็กินไปเถอะกินไปเถอะเอ้ยโพอาโพอาต้มโพด้วยคือมันต้มโพมะนาวถ้ามันร้อนๆนะมันก็กินได้แหละนี่โพอาสยี่พูดว่าอะไรนะโพน่ากินอีกแล้วอ่ะมันจะแย่งโพกินทุกทีมเลยใช่ค่ะอีน่าเนี่ยมันแย่งโบกินทุกวี่วันแล้วก็ใครที่กำลังคิดที่จะมาเกานะคะก็แนะนำให้ดูพยากรณ์อากาศมาดีๆค่อนข้างแม่นที่มันบอกว่าตกประมาณ 10-12 ไอ้ 10-20% อะมันตก 10% 20% จริงนะคือมาปล่อยๆใช่ปะแล้วเช้าเนี้ยมันบอกตก 40% ก็คือฉ่ำมาเกาในเดือนมีนาคมก็หนาวมากเมื่อคืนลงไปถึง8องศานะคะระหว่างวันกลางวันสูงสุดก็ประมาณ13ฝนตกอีกต่างหากก็หนาวไปอีกเช้านี้แวะเช็คสภาพอากาศนะคะ9องศาในช่วง9โมงเช้าไม่ธรรมดาเลยจริงๆหลังท้องอิ่มเราก็เริ่มออกเดินทางไปขึ้นรถกันนะคะเพื่อเตรียมไปถ่ายรูปเล่นระหว่างทางจากโรงแรมไปบัสเนี่ยเราก็พบว่ามันมีซอยเล็กๆที่คิดว่าเฮ้ยตอนเย็นอาจจะมีขายของขายขนมหรือเปล่าเพราะสถานที่มันดูแบบมีมุมน่ารักเยอะมากด้านบนเนี่ยมันจะมีไฟประดับด้วยนะแต่ว่าพอดีไม่ได้แพนกล้องขึ้นไปถ่ายนะคะถ้าช่วงกลางคืนเนี่ยแวะมาดูก็น่าจะเป็นอีกมุมนึงที่แบบสามารถถ่ายรูปเล่นแบบสตรีทได้เลยอ่ะมันน่ารักจริงๆเมืองนี้ที่นี่ถ้าเกิดเดินทางโดยรถบัสเนี่ยเราจะต้องขึ้นข้างหน้าเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ใช้บัตรเงินสดเราอะแตะจนกว่าเสียงมันจะร้องตีดังๆเพราะว่าถ้าเกิดแตะแล้วยังไม่ตัดเงินเนี่ยคนขับรถตะโกนดังมากอายแทบจะทั้งคันรถเลยนะทุกคนเวลาลงก็ลงจากด้านหลังเท่านั้นนะคะมันจะมีขึ้นลงทางเดียวนะคะก็ดีเป็นระเบียบดีแล้วก็ไม่พลุกพล่านไม่ชนกันจุดแรกที่เราจะแวะมาก่อนไปทีมแลบก็น่าจะเป็นเดอะลอนดอนเนอร์แหละเพราะว่าเฮียเขาบอกว่าโอเคช่วงเช้ารีบมาถ่ายก่อนเพราะว่าคนไม่เยอะมากเราจะได้แบบไม่ต้องต่อคิวรอถ่ายรูปเยอะนะคะแต่พอมาถึงจริงก็คนก็พอมีบ้างแหละก็ใช้หลบมุมกันเอาจริงๆสถานที่มันใหญ่มากนะเราคิดว่าถ้าเกิดวางกล้องดีๆเนี่ยก็คือไม่ค่อยถ่ายชนคนหรอกเอาจริงๆตอนนี้อากาศเป็นอย่างนี้ทั้งวันสวยควรมาค่ะมันคือโซนไหนความแดดไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นรถแดงรถเมย์อัศวินราตรี เดี๋ยวนะหมดละพี่ไปไหนอ้วนจะทำอะไรเนี่ยกำลังจะถ่ายวิวหนูตั้งเอาหนูขอโทษหนูทำยังไงหนูต้องอยู่ตรงไหนหนูก็อยากจะถ่ายวิดีโอว้าวไปปนปูนเดอะแพริเซียนมาเก๊านะคะตำแหน่งนี้อยู่ใกล้ๆกันกับเดอะลอนดอนเนอร์เนี่ยแหละไปเถิดเหนื่อยแล้วลูกพี่มีกล้องแต่ใจไม่ดื้อเล่นไม่เหมือนกันเล่นไม่เหมือนกันหลังจากได้รูปภาพที่เราพอใจแล้วเราก็จะเริ่มออกเดินทางไปทีมแลบกันนะคะซึ่งจริงๆเราเข้าใจว่ามันจะมีรถที่มันจะไปทีมแลบได้เนี่ยแหละแต่ว่าด้วยความที่เฮียเขาก็มองว่าโอเคเราออกมาเดินดูบรรยากาศข้างนอกแล้วกันเชื่อมาทุกคนตำแหน่งเนี้ยเราเดินหลงแบบเป็นชั่วโมงกว่าเราจะเจอทีมแลบคือเราหาทางไปเข้าห้างตรงนั้นไม่ได้เลยแล้วเราก็หลงไปมาแบบรปภ.เรียกแล้วเรียกอีกเพราะเหมือนเราเข้าผิดตึกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแนะนำนะทุกคนใครจะไปเที่ยว
วไหนอ่ะศึกษาการเดินทางการนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยให้ดีๆทริปเนี้ยเราเหมือนแบบรีบจองปุ๊บจองต้นเดือนมาปลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ทำการบ้านอ่ะหลงเละเทะกันไปหมดทีมแลบจะอยู่ในห้างของ The Venetian นะคะใกล้กันกับ The Parisian นี่แหละที่เราเดินถ่ายรูปตอนแรกอยู่ฝั่งโคไทยทั้งคู่เลยแล้วก็ในทีมแลบเนี่ยแน่นอน 100% มันเด็กเข้าได้เนาะมันก็จะไม่ได้มีกลิ่นบุหรี่นะคะแต่ว่าทางเข้าห้างเนี่ยคือคนจีนสูบกันฉ่ำหน้าห้างหนักมากก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าแถวโซนตรงนั้นเขามีคาสิโนเยอะไงคือตรงเนี้ยทุกที่เป็นคาสิโนหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคนมาเล่นพนันแล้วสูบบุหรี่ก็เลยเยอะอ๋อเห็นมั้ยเจออีกแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าที่นี่เขายังใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะจริงๆหรอไม่ได้เข้านะแฮร์รี่ไม่ไหวจริงๆทางเข้าทีมแลบนะคะตรงนี้มีค่าเข้าปกติประมาณ 1,200 กว่าบาทนะคะโซนพิเศษจ่ายเพิ่มอีก500บาทสามารถซื้อบัตรผ่านออนไลน์ที่ไทยได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าซื้อผ่านโซนธรรมดาค่ะก็เข้าแบบสแกน QR ได้เลยไม่ต้องไปต่อคิวซื้อบัตรถ้าเกิดจะมาต่อคิวซื้อบัตรอันนี้ก็คือสำหรับโซนพิเศษที่เป็นห้องดอกไม้กับห้องฟองสบู่ทางเข้าทีมแลบค่ะเอ้ยเธอให้เราสแกนด้วยแล้วถ่ายไปเลยค่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดซื้อผ่านคุกก็สแกนเข้ามาเลยซื้อผ่านทีเคเดียโอเคเคเดียเออว่ะไม่ได้ซื้อผ่านคุกนี่ว่ะอันนี้คือห้องแรกนะคะโอ้ยเธอหันหน้ามาสิน่ารักเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้เขาช่วงมีสาระนิดหน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆสถานที่นี้ก็ปิดวันพุธนะคะตามที่หาข้อมูลมาแล้วก็เวลาเปิดก็จะเป็น11โมงเช้าแล้วก็ปิดอีกทีนึงตอน1ทุ่มเนาะจากการหาข้อมูลมานะคะคอนเซปต์ของงานศิลปะเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์และก็ธรรมชาติก็ตามชื่อของงานเขาเลยแหละผลงานศิลปะขนาดใหญ่เนี่ยสูงถึง8เมตรเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีจัดผลงานศิลปะที่แบบหลากหลายมากๆมีห้องเนี้ยคอนเซปต์หลักมันจะโชว์เรื่องของดอกไม้ที่เปลี่ยนตามฤดูกาลเติบโตแล้วก็เบ่งบานแล้วก็เหี่ยวทีเนี้ยมันก็จะเป็นไปตามวัฏจักรของการเติบโตของธรรมชาติเนาะซึ่งถ้าเกิดเอามือไปจับหรือไปสัมผัสเนี่ยดอกไม้มันก็จะเหี่ยวแล้วก็ตายทั้งหมดมาดูโซนถัดไปกันนะคะโซนเนี้ยเขาชื่อว่าจักรวาลคริสตัลเนาะก็ใช้การสะสมของจุดสีที่แตกต่างกันแล้วก็เอามาสร้างภาพอันนี้คือเห็นมาจากในตัวอย่างวิดีโอเนาะแล้วก็ในเนี้ยเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาด้วยทุกคนเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะสามารถเลือกดาวแล้วเราก็จะเหวี่ยงดาวอ่ะให้เข้าไปในคริสตัลแล้วมันก็จะโชว์พวกดาวตามรูปที่อยู่ในแอปพลิเคชันเลยพอดีตอนเราไปเนี่ยเราแบบทำการบ้านน้อยไปหน่อยเราก็เลยไม่รู้เราก็เล่นไม่เป็นว่าแบบมันต้องเล่นยังไงเนาะก็หากใครดูคลิปนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวเล่นเนี่ยช่วยมาคอมเมนต์บอกทีเถอะว่าวิธีการเล่นในเนี่ยมันเล่นกันยังไงหรอเอาล่ะทุกคนห้องเนี้ยเป็นห้องที่พูดกันตรงๆเลยนะมันเป็นห้องที่กินเวลาชีวิตมากในการถ่ายรูปเพราะว่าจังหวะคนเดินผ่านไปผ่านมาเอ่ยจังหวะไฟกระพริบไฟดับเอ่ยดังนั้นใครอ่ะที่จะมาที่นี่นะแนะนำเลยว่าควรวางทริปเที่ยวไปวันอื่นเลยอ่ะเพราะว่าวันเนี้ยเราจะใช้เวลาในทีมแบบค่อนข้างเยอะมากทุกมุมมันแบบมันสวยไปหมดมันเพลินจนเราลืมเวลาไปเลยว่าแบบเฮ้ยเราต้องไปแล้วผ่านไปกันอ๋อก็คือวาดรูปใช่ไหมตกแก้ววะมาดูสภาพมือแต่โชคดีเหมือนหันมาเห็นพอดีนี่น่าจะเป็นทีชู่เปียกเอาไว้เช็ดมือแล้วก็ตรงนี่คืออะไรครับเนี่ยคือผีเสื้อคัลเลอร์ฟูลผีเสื้อแล้วคือหนูวาดกบวันวาดผีเสื้อใส่แบ๊วสุดๆเลเซอร์ค่ะน้องกบเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เข้าไปในห้องเลเซอร์กันว่าของหนูสวยแหละถึงแม้จะมีแมวผีอยู่ข้างล่างก็ตามกบของฉันเอ้าเลเซอร์โซนคือดุ๊กบิ้วบิ้วบิ้วเนื่องจากฉันใส่ชื่อไว้ตรงกลางใช่ไหมเจ้าหน้าที่ห้ามเลยต้องถูกกบหลังดำหัวอันนี้คือสวยมากนี่กบเต็มไปหมดเลยดูดิกบเก้ายอดกบเต็มเลยจ้าผีเสื้อหายไปแล้วนี่บินโชว์บินโชว์อันนี้มันเป็นปุ่มให้เหยียบเหยียบสวยดีเนาะมันคือเกมฮอปสกอตทุกคนอุ๊ยถ้า
ากระโดดตัวที่เป็นรูปร่างเดียวกันติดต่อกันหลายครั้งเนี่ยเช่นปลาทั้งหมดสัตว์มันก็จะยิ่งเยอะขึ้นแวะสไลเดอร์ทุ่งผลไม้จ้าโซนตรงนี้จะเป็นโซนจักรวาลห้องมนุษย์จิ๋วนะคะถ้าเอามือไปวางไว้หรือว่าเอาอุปกรณ์ไปวางเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนไหวมันผิดเพี้ยนไปห้องนี้เป็นห้องดวงดาวนะคะกำเนิดดวงดาวหลักๆจะให้เด็กเล็กๆเนี่ยเอาไว้กระโดดเล่นก็คือถ้ามันมีตัวอย่างเด็กมากระโดดเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันสวยมากไปลองดูจาก YouTube ได้ในห้องว้าวเข้าไปและแล้วก็เจออีกห้องนึงที่เราชอบนะทุกคนห้องนี้จะเป็นห้องลูกบอลยักษ์ค่ะก่อนเข้าห้องก็จะมีป้ายเขียนข้อห้ามเอาไว้4ข้อก็คือ1ห้ามเตะบอล2ห้ามต่อยบอล3ห้ามวิ่งนะคะแล้วก็4ห้ามดันลูกบอลเพราะเดี๋ยวมันจะมาชนคนอื่นๆได้เผื่อมีเด็กเล็กเนาะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่ค่อนข้างอากาศร้อนนะคะมันเหมือนแบบมันจะมีลมเป่าลูกบอลอยู่ตลอดเวลามันก็เลยลมไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่อ่ะมันเย็นเป็นช่วงๆอ่ะทุกคนจริงมันมีหลายห้องมากเลยมันคุ้มเหมือนกันนะว้าวนี่ขอหน่อยอันนี้ได้ใบชาด้วยห้อง NT House นี้จ่ายเพิ่มจากราคาบัตรปกตินะคะก็คือต้องซื้อก่อนที่จะเข้าทีมแล็บเลยนั่นแหละตั้งแต่ตอนต้นนะถึงแม้ว่าบัตรมันจะซื้อผ่านแอปได้แต่ว่าโซนพิเศษพวกนี้จ่ายเพิ่มหน้างานเท่านั้นเลยค่ะเขาจะยื่นบัตรแข่งให้เราเนาะแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นงานศิลปะตรงนี้มันจะไม่ใช่ภาพที่บันทึกล่วงหน้านะคะมันเป็นภาพที่ถูกสร้างจากโปรแกรมที่แสดงแบบเรียลไทม์เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราที่เข้าไปนั่งกินกับดอกไม้เลยจังหวะที่ฉันตักไอติมผู้ชายไม่ให้กินด้วยจ้ะอุ้ยเต็มไปหมดเลยสวยจังเลยขอคำนึงได้ไหมคะหิวแล้วค่ะเมื่อไหร่จะได้กินคะอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยน้องแก้วนี่ได้หรือยังคะห้อง Floating Flower Garden นะคะเป็นอีกโซนพิเศษที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเหมือนบัตรเมื่อกี้เนี่ยแหละเป็นห้องโซนที่เป็นดอกไม้ทั้งหมดเลยจะใช้ดอกกล้วยไม้จริงทั้งหมดนะคะเหตุผลที่เขาใช้ก็เพราะว่ามันสามารถเติบโตได้โดยที่ไม่ได้ใช้ดินอันนี้เหมือนเป็นไฮไลท์ของทีมแล็บเหมือนกันนะทุกคนเอาจริงๆก็คือโปรโมทแต่อีห้องนี้เนี่ยแหละเต็มไปหมดเลยดอกไม้เนี่ยมันจะลอยขึ้นลงๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นมากๆถ้าไม่นับอีคุณลุงคนนึงที่เดินไปเดินมาเพื่อมาเก็บกวาดดอกไม้สดที่ร่วงอยู่ตรงพื้นตลอดเวลาเนี่ยก็จะดีกว่านี้เพราะว่าห้องเป็นห้องกระจกกว่าจะถ่ายไม่ติดคุณลุงได้เนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะในจุดที่ยังไม่ยอมไปแต่ผู้ชายอยากไปแล้วอยากไปหรือยังเปิดดอกไม้หรือยังหมดแล้วจ้าสำหรับ EP ทีมแล็บเนาะเดี๋ยว EP หน้ามีอะไรตามไปดูกันอีกทีนึงบ๊ายบายทุกคน